วัยรุ่นสร้างตัวออกจากงานกลับมาเปิดร้านหมึกสดซาซิมิที่บ้านเกิดปากคลองบางกระดานจังหวัดตราดที่บ้านปากคลองบางกระดานอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดตราดอีกหนึ่งความสำเร็จของนายพัทรชวินวงไพรกรเจ้าของร้านหมึกสดซาซิมิที่บ้านปากคลองบางกระดานอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดที่ได้ลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านซาซิมินับอาหารทะเลสดๆเช่นหมึกสดหอยปลาทะเลมาทำเป็นเมนูซาซิมิเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและวาซาบิสดโดยจะให้ลูกค้าตกหมึกสดๆจากบ่อพักได้ตามใจชอบและนำหมึกที่ลูกค้าตกได้มาแร่เป็นซาซิมิแร่กันให้เห็นแบบสดๆทำความสะอาดลอกหนังหุ้มปลาหมึกออกให้เหลือแต่เนื้อสีขาวจากนั้นจะนำมาหั่นซอยเป็นชิ้นตามแนวขวางชิ้นพอดีคำแล้วจัดจานให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดและวาซาบิสดส่วนเมนูซิกเนเจอร์ในร้านมีหมึกสดซาซิมิและหมึกวอยวายเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าสายแซ่บที่มาแห่ชิมรวมถึงหอยต่างๆนานาชนิดตลอดจนปลาที่หาได้จากท้องทะเลตราดรับรองว่าทุกคนจะติดใจกับเนื้อปลาสดที่สดกรุบกรอบและเนื้อหวานไม่มีแม้แต่กลิ่นคาวของอาหารทะเลเลยแม้แต่นิดเดียวนายพัทรชวินเจ้าของร้านได้บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนี้ก็คือตนเองเพิ่งเคยไปเห็นซาซิมิแบบนี้เป็นครั้งแรกที่ร้านหมึกหอมเกยตื้นจากนั้นก็ไปทานบ่อยๆจนสามารถจำและกลับมาเปิดร้านที่จังหวัดตราดได้จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาเปิดร้านช่วยกันในครอบครัวเพราะที่บ้านญาติและชุมชนในตนเองอยู่นั้นส่วนมากทำอาชีพประมงเป็นหลักจึงสามารถหาวัตถุดิบจากทะเลที่สดๆได้ง่ายๆซึ่งร้านนี้เปิดมาได้ประมาณปีเศษผลตอบรับจากลูกค้าดีมากๆมีลูกค้าสายแซ่บที่แห่ชิมหมึกสดซาซิมิจนคนแน่นขนาดเต็มร้านโดยเฉพาะวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์และนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากซึ่งบริเวณนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านปากคลองบางกระดานนอกจากร้านหมึกซาซิมิของตนเองแล้วก็ยังมีชาวบ้านนำอาหารมาจำหน่ายทั้งอาหารทะเลอย่างร้านยำร้านส้มตำและร้านเครื่องดื่มมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารกันแบบริมทะเลนั่งมองพระอาทิตย์รับขอบฟ้าในช่วงเย็นๆสำหรับผลกระทบจากการเปิดร้านในช่วงโควิด-19 ร้านของตนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ไม่มากนักซึ่งตนเองมองว่าถ้าจะไม่ทำอะไรเสียเลยในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ร้านก็คงอยู่ไม่ได้แน่นอนทางร้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นมาเป็นระลอกคือทางร้านมีการส่ง delivery มีส่งอาหารทะเลไปตามจังหวัดต่างๆโดยจะเปิดออเดอร์ทางเพจให้ลูกค้าสั่งจะมีรอบสั่งและส่งตามออเดอร์ทั่วประเทศสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาชิมเมนูปลาหมึกสดซาซิมิหรือเมนูทะเลอื่นๆที่รับรองได้ถึงความสดสะอาดรสชาติแซ่บก็มารับประทานกันได้ที่บ้านปากคลองบางกระดานอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปหรือสอบถามเส้นทางได้ทางเพจชุมชนบ้านปากคลองบางกระดานจังหวัดตราดหลักๆอย่างที่เห็นที่ของทางร้านเราหรืออาจจะเป็นทุกๆร้านนะครับในบ่อตกสดๆเลยครับถ้าตัวไหนตายมันจะขาวนะครับเราจะมาแปรรูปเช่นไปทำครัวร้อนหรือว่าเอาไปย่างหรือว่าเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมึกซาซิมิเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเป็นเอามาจากบ่อขึ้นมาทำเลยใช่อะไรประมาณนี้พี่คือต้องเอาแบบสดๆเลยครับมันเอาแบบตายแล้วพึ่งตายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเป็นอย่างเดียวครับซีเนเจอร์ของผมจะเป็นหมึกแน่นอนครับหมึกหอมซาซิมิมีหมึกกล้วยนะจากเรือของเป็นญาติพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมึกวายนะฮะแล้วก็มีพวกปลาอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับก็ปลาคุณคิดเลยจับหมึกวายอันดำน้อยเนี่ยสมมติต้องรูดจับเลยแล้วมันจะหมึกวายอันดำน้อยเตรียมไว้นะครับวายหัวฟ้องด้วย
นิวส์24เป็นไงครับณัฐวุฒิสวัสดิ์วารีภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน